สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนองานสอนชิ้นใหม่ของผมนะครับคือเก้าอี้สไตล์คาวบอยนะครับหรือสไตล์คันทรีนะครับซึ่งเป็นเก้าอี้ที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูหรูตามคอนเซ็ปต์ของผมนะครับคือเฟอร์นิเจอร์ที่ผมสอนเนี่ยทุกชิ้นเลยในการเข้าไม้ในการยึดไม้เนี่ยเราจะไม่ใช้โลหะนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ 100% นะครับคือปลอดโลหะนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเก้าอี้หรืองานของเราเนี่ยนะครับไม่มีโลหะนะครับเราจะใช้เครื่องสแกนโลหะนะครับตอนนี้ผมจะสแกนให้ดูนะครับตอนนี้ไฟสีเขียวนะฮะถ้าเขาเจอโลหะเขาจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับนะแล้วก็จะมีเสียงบีบขึ้นมานะครับเราสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับทุกส่วนของเก้าอี้ตัวนี้นะครับทุกรอยต่อนะจะไม่มีโลหะเลยนะไม่มีโลหะเลยนะครับไม่ว่าส่วนไหนนะครับไม่ว่าส่วนไหนจะไม่มีโลหะเลยนี่คือลักษณะงานของผมนะครับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเรียนตัวใหม่นะครับที่ผมกำลังจะทำเป็นหลักสูตรนะครับเอาคร่าวๆเลยถ้าใครมาเรียนที่ช็อปเนี่ยผมคิดค่าเรียนตัวละ 3,000 บาทผู้เรียนจะได้เก้าอี้แบบนี้ไปแต่ในแบบที่ยังไม่ทำสีนะครับส่วนค่าทำสีนะค่าเรียนสีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้หลักสูตรออนไลน์ใครที่อยากเรียนออนไลน์ให้รอสักพักหนึ่งนะครับไว้ผมทำเก้าอี้ตัวใหม่ก่อนแล้วผมจะถ่ายเป็นคลิปเอาไว้นะครับเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้จริงๆเก้าอี้ตัวนี้เป็นแบบเรียนของพี่ตีนะครับพี่สิทธิชัยนะครับมาจากบางบัวทองนะครับมาด้วยความอยากจะได้เก้าอี้ที่มีพนักพิงนะครับเราก็มาออกแบบมาด้นสดกันที่นี่เลยนะครับเขียนแบบนะสร้างแบบกันขึ้นมานะครับแล้วหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยเราลองนั่งดูแล้วพบว่าพนักพิงครึ่งหลังเนี่ยมันนั่งสบายกว่าพนักพิงเต็มหลังนะครับเพราะว่ามันเท้าแขนได้มันเปลี่ยนอิริยาบถได้นะครับเอียงข้างได้อะไรได้นะครับแล้วก็สบายกว่าจริงๆแล้วไม่รู้สึกว่าพนักพิงเนี่ยหลังแข็งเกินไปนะครับก็สามารถที่จะขยับอิริยาบถได้ง่ายกว่านะครับตอนนี้ตัวเนี้ยทำสีเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำให้พี่ตีทำสีที่เป็นโพลียูรีเทนนะครับเพราะว่าไม้สนเนี่ยเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างเนื้ออ่อนนะครับเพราะนั้นการทำสีเนี่ยควรจะเป็นสีที่ชนิดเคลือบแข็งแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะครับผมรับประกันเลยนะครับว่าถ้าใช้ในอาคารเนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้เกิน20ปีนะครับก็เพื่อนๆสนใจนะครับก็ติดต่อมาใครอยากเรียนนะครับ0931533581โทรมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าไม่สะดวกมาเรียนที่ช็อปปาทูช็อปที่ลำพูนนะครับก็รอเรียนออนไลน์นี่คงจะทำคลิปเร็วๆนี้นะครับผมจะทำต้นตัวต้นแบบอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทำเป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ